นะคะข้อ4เรื่อง listening นะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือ pronunciation การออกเสียงนะคะกริยาที่ลงท้ายด้วย ed นะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้จะเน้นการฟังเมื่อกี้ทำแบบหัดเนี่ยทบทวนสิ่งที่เรียนไปเมื่อวานนี้ถ้าเรียนครูสอนไปแล้วไม่รู้จักความพอประมาณกับตัวเองในเรื่องของการเรียนนักเรียนก็จะเรียนไม่รู้เรื่องเรารู้น้อยเราต้องกลับไปอ่านทบทวนเยอะๆนะคะอ่านเองไม่รู้เรื่องคนเก่งในห้องมีไหมมีครูก็มีเพื่อนห้องอื่นที่สนิทสนมกันก็มีไปถามได้ฟังข้อความแล้วสรุปข้อมูลได้นะคะเมื่อกี้ทำไปแล้วนะเดี๋ยวข้ามไปเลยดีกว่านะคะทำไปแล้วไปดูทบทวน อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ครูก็สอนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้จะเอามาเกี่ยวกับการฟังด้วย expressing opinions เรื่องการแสดงอะไรคะ opinions ความอะไรความอะไรคะนักเรียนเมื่อวานครูสอนนะคะมีบวกมีลบความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นซึ่งเดิมเนี่ยในชั่วโมงก่อนเมื่อวานนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5คำคำแรกคือ interesting คำต่อมา fantastic แล้วก็ great ซึ่งมีความหมายในด้านบวกใช่ไหมคะเป็นคำ adjective ดีไหมดีส่วน boring น่าเบื่อหน่าย scary น่ากลัวดีไหมคะไม่ดีความหมายก็จะติดลบเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงความคิดเห็นว่ามันดีจริงๆมันน่าสนใจอาจจะบอกว่า it อดีต it was interesting แต่ถ้าโอ้เยี่ยมเลยดีมากวิเศษเลยนะคะอาจจะบอกว่าอะไรคะ it was fantastic นักเรียนต้องฟังด้วยนะคำเหล่านี้อย่าต้องเอาไปฟังในแบบฟังด้วยนะคะแล้วก็ great ก็คือ good นั่นเองเยี่ยมดีนะและก็มีอีกใช่ไหมคะเมื่อวานเพิ่มไปมาคือคำว่าอะไรคะ exciting นอกจากนี้คืออะไรอีก good funny สนุกสนานก็ในทางบวกนะคะคำสุดท้าย excellent ยอดเยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมนะคะส่วนด้านลบที่เพิ่มมาให้อีกก็มีคำว่า awful นะคะ awful น่ากลัวน่าขยะแขยงอะไรคะคำนี้เมื่อวานครูก็ให้สอนอ่านให้นักเรียนอ่านตามคำว่าอะไรคะ terrible แย่เลยนะคะแย่นะไม่ใช่ดีเยี่ยมนะคะแย่ คำสุดท้ายคือคำว่า disappointed disappointed ก็คือผิดหวังทำให้ผิดหวังนะคะ now repeat after me again พูดตามครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ interesting Awful. Terrible. Disappointed. Read by yourself twice. อ่านเองคำละสองครั้งค่ะ In ไม่ใช่ In Interesting Interesting อ่านดังๆค่ะ Fantastic.อ่านว่าอะไรหลังจาก boring scary awful terrible
disappointed 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 เมื่อวานสอนก็ให้อ่านตั้งนานอ่านไม่ออกนักเรียนสามารถเขียนคำอ่านลงไปได้ครูไม่เคยว่าอะไรเลยจดบ้างเปล่าไม่จดทำอะไรอยู่คะอยู่ปลายทางอ่านมาอีกหนึ่งครั้งนะคะยังอินอีกนะคะว่าหยกหยก interesting ห้องสี่ห้องห้าอ่านด้วยนะคะ fantastic เร็วค่ะเร็วThis cha-cha, disappointed. ถ้าเราเร็ว disappointed, disapp, รวมเป็น disapp, disappointed. disappointed. ให้อ่านทำไมบ่อยๆเดี๋ยวเวลาฟังเทปมันจะมีคำเหล่านี้ปรากฏอยู่จะมีคำเหล่านี้ปรากฏอยู่ใช่ไหมคะถ้าอยู่ในฝั่งสีเหลืองแสดงว่า good, ดีแต่ถ้าอยู่ในฝั่งสีเขียว bad ดีไหมคะไม่ดีให้อ่านบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะนำมีประโยชน์ในการฟังนะเดี๋ยวจะทดสอบการฟัง